เบ่งออกมาโคตรเยอะเลยโอ้โหท้องเสียปะเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผม Art Lock Channel นะครับอยู่เกม Video World Book Art นะครับแล้วก็การจับสัตว์นะครับ EP ที่3นะครับอันนี้เรามาจับอะไรดีไข่ตุ้มตามไหมไข่ตุ้มตามนี่ไม่เชิงว่าจับนะครับก็คือมันจะชอบอยู่กับระเบิดนะครับระเบิดบูมอันนี้ถ้ามีระเบิดวางไว้ใกล้ๆบ้านนะครับมันก็จะไม่กวนคนครับมันก็จะอยู่กับระเบิดตัวนี้เห็นไหมมันมีรูหัวใจขึ้นมันจะชอบระเบิดแต่อย่าไปตีมันนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นสัตว์ต่างดาวครับดิงดิงดงดงดังดังกินอะไรบ้างวะ3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอหาก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็คือพายฟักทองหอมๆนะครับตัวไหนชอบกินวะตัวนี้ชื่อดังดังนะครับดังๆกินพายฟักทองแค่นี้ไม่สามารถนำกลับมาโลกเราได้นะครับก็คือจับไว้ดาวโฮลาร์ตัวนี้นะครับจะกินเป็นคุกกี้หอมๆนะครับโอเคตัวดิงๆนะครับไปไหนอ่ะดิงๆกินคุกกี้หอมๆนะครับส่วนตัวนี้จานผลไม้หอมๆนะครับตัวนี้ชื่อดงดงนี่ได้แล้วนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการจับปลานะครับปลานี่คือเราไม่สามารถที่จะล่อมันมาหาเราได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เชื่องได้นะครับก็คือจับมาประดับตกแต่งในตู้ปลาเราได้นะครับโดยใช้แหจับปลานะครับคลิกที่ตัวมันนะฮะนี่แล้วก็จะได้เป็นมันก็จะดรอปเป็นไอเทมปลานะครับเอาไปวางได้มันก็ดรอปเป็นไอเทมเอาไปวางในน้ำได้ครับผมที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับเป็นไก่กายพันธุ์นะครับผมไก่ล่อนไก่นักสู้นะครับแล้วก็ไก่จ่อยนะครับตัวนี้คือเดี๋ยวมันจะไปตีตัวไหนเนี่ยใจเย็นนะเรามาดูตัวไก่จ่อยก่อนนะครับผมไก่จ่อยนี่คือประโยชน์ของมันก็คือขันทุก6โมงเช้าแล้วก็6โมงเย็นนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีมันได้นะครับแล้วก็เสียงมันก็จะเปลี่ยนตามสีนะฮะไก่นักสู้นะครับไก่นักสู้ตัวนี้มันก็จะวิ่งตามคิตตันเรืองแสงนะครับผมตัวนี้จะล่าตะเวนนะครับเป็นคล้ายๆกับทหารนะครับเจอมอนเจออะไรมันก็จะไปจิกไปตีเอาเนี่ยเห็นไหมมันวิ่งตามอยู่เนี่ยเออมาหากันแล้วผมให้มันวิ่งเป็นวงกลมเลยเป็นสี่เหลี่ยมดิใช้วงกลมไปไหนอ่ะไปตีตัวไหนตีหมูโอ้โหดนะครับตัวนี้ก็จับไม่ได้นะครับเฮ้ยลืมบอกนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันต้องเอาไก่ธรรมดานะครับไก่ธรรมดาให้มันกินอาหารพวกนี้อาหารกายพันธุ์นะครับนี่ครับมันกินอาหารกายพันธุ์พวกนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นไก่ล่อนไก่นักสู้ไก่จ่อยนะครับแล้วไก่ล่อนเราไปไหนอะไก่ล่อนนี้สามารถจับได้นะครับโดยใช้เมล็ดสปอร์แสงดาวนะครับนี่แล้วก็ใช้อานขี่ได้ได้แล้วใส่อานขี่ได้นะครับบินได้สูงมากครับผมปึ๊บ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 แล้วก็ตกลงมาเจ็บไอ้ไก่โง่เหลืออะไรอีกไหมหุ่นไล่กานะครับก็จะสามารถทำให้พืชรอบๆโตได้นะครับวิธีทำนะครับก็คือใช้ตัวนี้รั้วนะครับก็กองหญ้าแล้วก็ฟักทองที่มันมีไฟแล้วอยู่ไหนอะอยู่นี่ทำแบบนี้ครับผมนี่ขานี่ตัวนี่แขนนะครับหัวฟักทองไฟนี่ได้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะไม่ถูกกับตัวไอ้นักล่าคนป่านะครับไอ้ตัวปลาหอกก็ระวังให้ดีระวังมันปลาใส่ก็หมดแล้วนะครับในการจับได้นะครับส่วนมอนอื่นๆก็ไม่มีข้อมูลนะครับก็จะมีก็แค่ตัวพ่อค้านะครับพ่อค้าในโหมดเซอร์ไววัลนะครับสามารถที่จะล่อได้โดยใช้ข้าวนะครับข้าวสุกชามหนึ่งนะครับสามารถล่อมันได้นะครับโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับอยากให้ทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้ครับผมแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย